เรียนประธานดำเนินการจัดการแข่งขันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ส.ส.ยวภาวงศ์สวัสดิ์มวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนพาบ้ารุ่นแบนตัมเวทภายใต้การรับรองของสมาคมมวยโลก WBA ระหว่างแชมเปี้ยนชาวไทยกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แต่ก่อนที่การชกจะเริ่มขึ้นขอนำท่านเข้าสู่พิธีการต่างๆซึ่งจะเริ่มด้วยการแนะนำคณะกรรมการและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆให้ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายโกสินเกตทองประธานอำนวยการแข่งขันประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่นางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์รองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่นายบุญทรงเตริยาพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายอุดมพัวสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่นายวิทยาทรงคำนายพรชัยอัตปริยางกูลปลัดจังหวัดเชียงใหม่นายสุรงค์ปราบโรคหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายไพรัตน์สุนทรีรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีเกษมรัตนสุนทรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์วุฒิไกรมุ่งหมายประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นายวิเชียรนุ่นรอดพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นางวิภาดาตรีสัตย์พลตำรวจตรีทวีเกียรติสุวรรณทัพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อนายวิชิตปลั่งศรีสกุลที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาในกว้างรอบคอบในวันลบเจรวนนท์ในอดิเรกศรีประทักในพงวิเศษไพฑูรย์ในมานะหรินทรานนท์ประธานบริษัทเรียกเซ็งเทรดดิ้งนายไพศาลฉัตรเลขวณิชนายอนันต์เดชอนันตชาตินายชุมโชคการตะพิชานนายสมเกียรติถาวรวิสิทธิพรนายเกียรติกุลเกียรติมหาคุณนางสาวสุภัตราเกียรติมหาคุณผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีตรักการวิเศษรัฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์สายไทยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอาคมตันตระกูลนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยในสมชาติเจริญวัชรวิทย์ไอวอรี่เฮาส์รังนกไทยเชียงใหม่ไทยเฮาส์รังนกไทยภูเก็ตนายสุเทพเย็นสุขโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกนายนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์โปรโมเตอร์ร่วมจัดการแข่งขันนายเติมศักดิ์ปิติธนสารสมบัติรองประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาตินายนฤทธิ์สิงห์วังชาผู้แทนบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดนายสมชัยลีตระกูลผู้จัดการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนายณรงค์ว่องประเสริฐการประธานกรรมการบริษัทในเครือการสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดในกิจพฤกษุอุ่ม
เลขาธิการสหพันธ์มวยแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันในไพรปัญญาลักษณ์ผู้สนับสนุนประธานกรรมการบริษัทโรงงานเพศสัจกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวในมานพสวนดีผู้จัดการดิงโก้เชียงใหม่ในสง่าสุนันทการกิจประธานบริษัทดิงโก้แห่งประเทศไทยจำกัดในเฉลิมสุนันทการกิจในห้างขยาดองเล่าตราเสือ11ตัวในสุจินเอื้อบุญยนันต์เจ้าของน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงสิมยิวยาบ่องน้ำเชงอิวสจอนุชิตทองรุจิโรจน์ประธานบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ในเฉวงลักษณะวิราชผู้จัดการนิวตันสาขาเชียงใหม่นายยุติพันธ์จุลกนกกรรมการห้ามผู้ชี้ขาดบนเวทีชาวเกาหลีมิสเตอร์กวางชูคิมกรรมการให้คะแนนชาวไทยนาวากาตรีวันชัยพงศ์ศรีกรรมการให้คะแนนชาวสวิตเซอร์แลนด์มิสเตอร์แฟรงค์มาร์ตี้กรรมการให้คะแนนชาวไทยนายเฉลิมประหยัดทรัพย์นายแพทย์ประจำสนามแข่งขันนายแพทย์ชูศิลป์ศิลปกุลนายแพทย์ดำเนินสรรพฤกษากรกรรมการรักษาเวลานายมานพอภิบาลศรีสำหรับการแข่งขันในวันนี้ได้มีบริษัทห้างร้านต่างๆให้การสนับสนุนพร้อมทั้งบริจาคเงินร่วมกิจกรรมผ่านสส.ยาวภาวงศ์สวัสดิ์ตามรายนามดังนี้คุณนารีรัตน์จันทรมังกรจากบริษัทมิสซิลลี่จำกัดธนาคารออมสินโดยผู้แทนคุณสัตวัตรดุสิตากรธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้สังคมบริษัทสยามสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลผู้จำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแม็กซ์โดยคุณสุภกิจเพียรยิ่งผู้จัดการบริษัทสนับสนุนเวทีแข่งขันชกมวยในวันนี้ให้กับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์คุณณรงค์ว่องประเสริฐการผู้จัดการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดมอบนวมอุปกรณ์การแข่งขันในวันนี้ให้กับโปรโมเตอร์ผู้จัดคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์บริษัท NK Time จำกัดโดยคุณณทีโกธนุษย์มอบนาฬิกาข้อมือสปอร์ตอัมโบร1เรือนคุณกองพลสว่างพักดีเป็นผู้แทนมอบให้กับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ไทยฮีทแอคเซนต์จำกัดมหาชนแอร์บ้านมอร์นิ่งสตาร์ประหยัดไฟเบอร์5มาตรฐาน ISO 9002มอบเครื่องปรับอากาศให้คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์โดยคุณอาคมตันตระกูลเป็นผู้แทนมอบบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดมอบเครื่องดื่มกระทิงแดงจำนวน10ลังและเครื่องดื่มสปอนเซอร์10ลังคุณสมชัยลีตระกูลเป็นผู้แทนมอบคุณมานะหรินทรานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัท 3K แบตเตอรี่มอบแบตเตอรี่ 3K ทนถึงใจไฟแรงสูงบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดโดยคุณกิตพฤกษ์อุ่มประธานบริษัทมอบผลิตภัณฑ์แกรนด์สปอร์ตคุณดลฤทธิ์กาศีเป็นผู้แทนมอบมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตคุณปัญญาทองไทยเจ้าของปอกุ้งเผาหรูหราที่สุดในย่านราชดาอาหารทะเลสดน้ำจิ้มเลิศรสมหัศจรรย์ปอกุ้งเผารัตนาธิเบศรและรัชดาคาเบเร่มอบสะครทองคำหนึ่งเส้นคุณอมรินทร์พรประธานเป็นผู้มอบแทนและก็ชมคาเบเร่โชว์ที่ตระการตาทุกวันเริ่ม 17 นาฬิกาโรงงานเพศสัจกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวโดยคุณมานพสุวรรณดีประธานกรรมการบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินเดียวมอบผลิตภัณฑ์สกินเดียวแก้โรคผิวหนังผื่นคันและเชื้อราบริษัทดิงโก้ประเทศไทยจำกัดคุณเฉลิมสุนันทการกิจมอบผลิตภัณฑ์ครีมขัดเงาดิงโก้เจ้าของน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวยาหม่องน้ำเชงอิวสจอนุชิตทองรุจิโรจน์มอบผลิตภัณฑ์ลำดับต่อไปนี้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโกสินเกตทองจะได้กล่าวการต้อนรับท่านประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าชมการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกทุกท่านในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ผมขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อชมการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกพาบ้าในวันนี้ด้วยความยินดียิ่งจากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการนั้นจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้าท้องถิ่นตามโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางหลักในการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดได้ทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือตอนบนการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่หรือเชียงใหม่แบรนด์เพื่อใช้เป็นการยืนยันแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยตลอดมาจนทำให้กิจกรรมต่างๆดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้การจัดการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกเพื่อหาทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนา1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในวันนี้นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญยิ่งที่จะส่งเสริมผลักดันให้การดำเนินงานตามโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวเชียงใหม่และประเทศชาติโดยรวมผมขอขอบคุณท่านประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนจังหวัดอย่างดียิ่งมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับและในโอกาสนี้นายบุญทรงเตริยาพิรมจะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในอำนวยการจัดการแข่งขันกราบเรียนท่านประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ที่เคารพในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกพาบ้ารุ่นแบนตัมเวทผมขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้การแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหางบประมาณสมทบกองทุนพัฒนา1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับสากลความสำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งภาคราชการนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านที่สำคัญยิ่งคือองค์กรราชการและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนมอบเงินสมทบกองทุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยประกอบด้วย 1. บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนจำนวนเงิน 500,000 บาท 2. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจำนวนเงิน 100,000 บาท 3. ธนาคารออมสินจำนวนเงิน 100,000 บาท4. บริษัทเหมืองบ้านปูจำกัดมหาชนจำนวนเงิน 100,000 บาท 5. มิสลิลลี่จำนวนเงิน 50,000 บาทในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันกรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกในครั้งนี้ต่อไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกพาบ้ารุ่นแบนตัมเวทในวันนี้จากรายงานของรองประธานอำนวยการแข่งขันทราบว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหางบประมาณสมทบกองทุนพัฒนา1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดียิ่งในช่วงที่ผ่านมาดิฉันได้รับทราบแนวคิดปรัชญารวมทั้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบบนพื้นฐานของการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคทุกส่วนจนเกิดแผนงานโครงการที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมหลายโครงการจึงขอชมเชยในความมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณสมทบกองทุนพัฒนา1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้จะสามารถจุดประกายและผลักดันโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ทุกคนอย่างยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นต้นแบบของโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาลสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกในครั้งนี้ทุกท่านและขออวยพรให้การจัดการแข่งขันจงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการแข่งขันชกมวยป้องกันแชมป์โลกพาบ้านณบัดนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลำดับต่อไปนี้ขอเชิญท่านชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนพาบ้ารุ่นแบนตัมเวทกำหนด12ยกในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ภายใต้การรับรองของสมาคมมวยโลก WBA ระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงน้ำหนักชั่งได้118ปอนด์แชมเปี้ยนพาบ้าชาวไทยทูลสวัสดิ์กระทิงแดงยิมประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักชั่งได้118ปอนด์เท่ากันรองแชมเปี้ยนพาบ้าอันดับที่4ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์
อเล็กซานเดอร์เอสคาร์เนอร์กับคู่ต่อไปนี้จะเป็นคู่ป้องกันแชมป์พาบาครั้งแรกของภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนักมวยจากอำเภอพานภูพานจังหวัดสกลนครอายุ21ปีครับได้แชมป์พาบาโดยการชนะคะแนนลีเอสโคบิโดเมื่อ12ตุลาคมที่ผ่านมาไฟนี้จะเป็นไฟที่5ของเขาครับคนนี้ภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมในขณะที่อเล็กซานเดอร์เอสคันเนอร์ผู้ท้าชิงนักมวยจากฟิลิปปินส์อายุ25ปีครับชกมาแล้ว19ไฟชนะ15แพ้3เสมอ2นี่ครับโฉมหน้าของเอสคันเนอร์แล้ววันนี้นะครับมวยคู่นี้ก็โหวตทายผลได้เลยนะครับภูนสวัสดิ์ชนะ190099แล้วก็014เสมอ1015แล้วก็เอสคันเนอร์ชนะ016ครับซึ่งผู้โชคดีนั้นจะได้รับของขวัญมากมายครับเครื่องเล่น VCD MP3 จาก Infotel 1รางวัลนาฬิกาโรจาก NK พานจำกัด3รางวัลเสื้อทีเชิ้ตและกิฟต์เซ็ตจากสบู่สมุนไพรไทยคมิ้นสยามโดยบริษัทสยามเฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดชุดละ5รางวัลรวม10รางวัลเสื้อแจ็คเก็ตจาก Infotel อีก10รางวัลครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1เชียงใหม่และก็ตำรวจทางหลวงที่อำนวยความสะดวกเต็มที่เลยนะครับคู่นี้ชกกัน12ยกกรรมการผู้ห้ามชาวเกาหลีนะครับวางชูคิมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับศูนย์อาหารนิวช้างเผือก3บริหารงานโดยคุณแดงสายไทยแล้วก็รุ่งเรืองทัวร์นะครับโดยคุณชเวงลักษณะวีราชพิเศษในช่วงปีใหม่จอง10ท่านฟรี1ท่านครับโทรศัพท์หมายเลขก็280076-9แล้วก็คุณมนพสวัสดีนะครับสกินเดียวเชื้อราน้ำกัดทาแล้วก็นึกถึงเลยตอนนี้ก็มีรางวัลให้เยอะแยะเลยครับตอนนี้รางวัลก่อนชกนั้นก็รับไปแล้วครับจากปอกุ้งเผาเป็นสร้อยคอทองคำที่อุดมสุขนั้นเปิดแล้วครับ13นี้ก็ปูพงศิษฐ์25ก็โจก้อง29ก็มาริหัวหน้ามาเริ่มในยกที่1และผู้ที่ถือป้ายบอกยกนะครับนางสาวนิภาพรรอดตัวอายุ13ปีอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสันกำแพงเป็นผู้ที่ถือป้ายบอกยกมาเริ่มในยกที่1เป็นการป้องกันแชมป์พาบ้าของภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนะครับกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทุกยอมรับกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์อเล็กซานเดอร์เอสคาร์เนอร์อันดับ4กรรมการผู้ห้ามชาวเกาหลีใต้นะครับภูนสวัสดิ์เป็นภูนสวัสดิ์ในประเภททะเลาะไม่เลิกต่อยมวยไทยก็ภูนสวัสดิ์เล็กวอลสิงห์เสน่ห์ครับเป็นนักมวยในสังกัดของ Galaxy Boxing Promotion ครับยกมา5ไฟนั้นถือว่าติดตาแฟนมวยครับไฟนี้เป็นไฟที่5 4ไฟที่ผ่านมานั้นถือว่ารับประกันคุณภาพเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ครับที่อนาคตไกลในรุ่นแบนทัมเวทในรุ่นนี้นักมวยไทยเคยเป็นแชมป์พาบามาแล้ว3คนครับหลักหินแล้วก็ไล่มาถึงเสาหินไฟแรง 3K แบตเตอรี่และล่าสุดครับภูนสวัสดิ์เล็กกระทิงแดงยิมซึ่งตอนนี้เป็นภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมไปแล้วครับมาบนเวทีนี่ครับเป็นมวยประเภทไม่สูงแต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงวันนี้พระรามเก้าพลาซ่านะครับโดยคุณสมยศสุทางกูลคืนนี้ก็มีโชว์รุ่งสุริยา16ดาวฤดี19กอดจักรพันธ์13ที่เอ็กซ์ไซมิสิงพรนะครับก็มีแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มบนเวทียกหนึ่งกลับมาดูครับยกแรกนั้นอาจจะยังไม่เร่งครับในช่วงนี้ที่เชียงใหม่อากาศกำลังสบายครับไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนเป็นฝ่ายเดินขยับขยับเบียดติดไปเรื่อยนะครับประเภทปอดใหญ่ปลายแรงกระดูกชั่วโมงบินในด้านมวยสากลนี้อาจจะไม่เยอะแต่ว่าน่าติดตามชมตลอดนะครับภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมเป็นมวยที่หมัดไม่หนักแต่หัวใจเด็ดแล้วก็กล้าลุยกล้าบวกประเภทปอดใหญ่ปลายแรงกำลังดีมาดูว่าป้องกันแชมป์อีกครั้งนึงกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับก็โหวตทายกันมาตอนนี้นะครับ190099แล้วก็014ภูนสวัสดิ์ชนะนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์ก็190099แล้วก็016เสมอกัน015บนดูครับยกแรกนั้นแลกหมัดกันประปรายเลยครับนักมวยฟิลิปปินส์ที่แกร่งที่แข็งนั้นถือว่าแบ่งเอาเป็น3เกรดครับนักมวยฟิลิปปินส์เกรด A ครับโดนลำตัวแล้วแฟนมวยให้กำลังใจเลยครับเกรด A นั้น
ประเภทว่าที่แชมป์โลกดาวรุ่งครับภาพช้านะครับในยกแรกนี่นะครับผู้ที่ถือป้ายบอกยกนางสาวนิพาพรรอดตัวจากโรงเรียนมัธยมสันกำแพงอายุแค่13ปีกลับขอบคุณผู้ที่สนับสนุนครับในวันนี้เป็นเท่าแก่ขายน้ำแข็งนิวตันด้วยเงินเริ่มต้นแค่ 20,000 บาทอุปกรณ์ครบทำธุรกิจได้เลยครับโทรด่วน02-689-0123 02-689-0123เราก็ต้องขอขอบคุณครับบริษัท Accord Electric 1999จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพัดลมทุกชนิดและเครื่องไฟฟ้าที่มีคุณภาพสบู่สมุนไพรไทยขมิ้นสยามร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยใช้สบู่สมุนไพรไทยขมิ้นสยามโทร02-924-3258และคุณบุญเอกเนียนนาสกุลบริษัทศักดิ์สิทธิ์ภัตตาคารและศักดิ์สิทธิ์อลอยครับเรื่องของอลอยแล้วก็ต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับเล่นลำตัวไปแล้วตอนนี้คุณนฤทธิ์สิงหาวังชานี่น็อกใน5ยกมอบให้หมื่นหนึ่งให้กับภูลสวัสดิ์กระทิงแดงยิมแล้วก็ในห้างมนุษย์สวัสดีนะครับจากแหลมทองการแพทย์สกินเดียวนะครับเชื้อราไม่ต้องห่วงน้ำกัดเท้าพื้นคันแล้วก็แน่นอนมอบไปอีก 5,000 แล้วก็ดิงโก้นะครับคุณเฉลิมสุนันทการกิจพรีมขัดเงาดิงโก้นี่แน่นอนที่สุดมอบอีก 5,000 น็อกใน5ยกครับถือว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้เอสคันเนอร์ดู2ยกนั้นความแข็งแกร่งนั้นหายห่วงครับคู่นี้เตรียมมาดีฟิตมาถึงครับประสบการณ์นั้นมากกว่าครับชกมา19ไฟไฟนี้เป็นไฟที่20ในขณะที่ภูลสวัสดิ์เล็กครับชกไฟที่5วันนี้ชกไม่เกร็งครับภูลสวัสดิ์เล็กยังไม่รีบร้อนน็อกชกตามสเต็ปเจอกระแทกยับซ้ายครับน้ำกระจายไปบนเวทีนี่ครับยกนี้เป็นยกที่2ภูลสวัสดิ์เป็นฝ่ายเดินอีกเดินตลอดนะครับเอสคาร์เนอร์1 2 3ครับตัดลำตัวล่างขึ้นบนครับแต่ว่าจังหวะสวนของเอสคาร์เนอร์ดูครับแม่ไม่ยอมให้กินเปล่าเลยครับมีโต้ตลอดเหมือนกันนะครับก็รีบโหวตกันมาตัวนี้190099014ปูนสวัสดิ์นะครับ016 S Carner เสมอ015บนเวทียก2เสียสีถ่ายทอดสดเดินอีกแล้วนะครับปูนสวัสดิ์เป็นฝ่ายเดินตลอดมาดูลีลาการชกประเภททนนะครับแต่วันนี้มาเล่นฝีมือด้วยปูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมต่อยขวาลำตัวอีกหมัดนึงมาแรกเลยนะครับ S Carner ปูนสวัสดิ์ต่อยขวาก็เต็มรามของ S Carner อีกเดินอีกนี่นะครับเป็นมวยที่ปลายแรงด้วยวันนี้มีรางวัลพิเศษอีก 25,000 บาทจากสกินเดียวด้วยดูครับ1 2 3เลยครับผู้สวยเล็กตัดลำตัวหมดยกที่2มาดูภาพช้าบนเวทีนะครับในยกที่2นี่ครับอันนี้ก็ที่3นะครับเด็กหญิงนิพาพรนะครับเด็กหญิงนิพาพรรอดตัวจากโรงเรียนมัธยมสันกำแพงอายุแค่13ปีนะครับยังเป็นเด็กหญิงนิพาพรอยู่เด็กหญิงนิพาพรรอดตัวนะครับโรงเรียนมัธยมสันกำแพงขอบคุณโรงแรมอิมพีเรียนแม่ปิงเชียงใหม่ครับที่ให้การสนับสนุนที่พักบริษัทแอดวานซ์อินโฟสวิตจำกัดและก็เทปเพลงของศักดิ์สิทธิ์อัลลอยตอนนี้ครับสมมาตรลาวันชุดคู่รักพักร้อน2ครับวางแผนแล้ววันนี้ขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาเครื่องดื่มกระทิงแดงแรงที่คุณภาพจนทั่วโลกยอมรับครับไปบนเวทียก3เดินเลยนะครับมาเอสคาร์เนอร์แรกด้วยรีโวนะครับ014แดงน้ำเงิน016คุณสวัสดิ์ต่อย12ตัดลำตัวต่อยล่างอีกเอสคาร์เนอร์โตมาคุณสวัสดิ์เปียกเข้าไปตัดเล่นสั้นๆนะครับต่อยตัดลำตัวอีกเอสคาร์เนอร์มามีศีรษะมีพุ่งเหมือนกันคุณสวัสดิ์พยายามต่อยให้เปิดการให้ได้แต่ว่ากาดนั้นเหนียวแน่นครับเอสคันเนอร์ดูครับปิดป้องลำตัวแล้วบางจังหวะนั้นมีสวนวันนี้ได้เห็นครับว่าลุงสวัสดิ์นั้นปักลำตัวครับเล่นเป้าใหญ่สายตาดีครับคอยหลบหมัดตอนนี้พยายามปล่อยเปิดกาดแต่ว่าดูครับแม่ยังเปิดไม่ได้เป็นฝ่ายเดินอีกมาดูลุงสวัสดิ์กระทิงแดงยิ้มกระทิงแดงแรงดูคุณภาพปล่อยซ้ายตัดลำตัวแรงเชียร์เริ่มมาเชียร์อีกแฟนมวยเริ่มเชียร์แล้วนะครับภูสวัสดิ์ฮุกซ้ายโดนหน้าของเอสคาร์เนอร์เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าเป็นมวยประเภทแข็งแรงแข็งแกร่งปลายแรงนะครับปอดใหญ่ชกมวยไทยนี่เดินตลอดภูสวัสดิ์เล็กวอลสิงห์เสน่ห์รู้ว่าตอนนี้มาเป็นภูสวัสดิ์กระทิงแดงยิมแชมป์ของ PABA รู้ว่าพาบ้านรุ่นแบนตัมเวท
คู่นี้ชกกัน12ยกนะครับมาดูฝีมือการเทรนของพรสวรรค์แหลงคว้าผ่าครับอดีตแชมป์ของเวทีมาตรฐานในเมืองไทยดูครับตัดลำตัวล่างสลับโดนครับเปิดล่างไม่ได้ขึ้นบนเอริกมาดูนะครับว่าจะต้านกันหูซ้ายตัดลำตัวมาต่อยสั้นๆนะครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยินหูซ้ายโดนโหนกแก้มขวาตัดหน้ายังไม่เกิดขาดยังไม่ตกนะครับเอสคาร์เนอร์สวนเหมือนกันต่อยให้เปิดการให้ได้นี่นะครับเป็นมวยที่ต่อยน้ำมันด้วยสนุกคุณสวัสดิ์ขวาล่างซ้ายบนบนบนอีกมาด้านล่างบนโต้เหมือนกันเอาขวาล่างตัดหน้าอีกทีหูซ้ายเอสคาร์เนอร์โต้เหมือนกันคู่นี้กลายเป็นมวยที่ชกกันได้สนุกเร้าใจซะแล้วครับยกนี้ยกที่3ขุนสวัสดิ์นั้นล่างสลับโดนตัดใต้ลำตัวลงเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยตอนนี้ดูครับโดนตัดใต้ลำตัวครับกรรมการคิมกวางซูครับนับครับ8แล้วครับ9แล้วครับ10ครับไม่ลุกครับโดนตัดใต้ลำตัวครับเรียบร้อยเลยนะครับในยกที่3โดนแบบสะสมมาตลอดนะครับตอนนี้ก็คุณนริศสิงหาวังชานะครับมอบให้หมื่นหนึ่งจากสกินเดียวนะครับอีก 5,000 บาทคุณมนพสุวรรณดีแล้วก็อีก 5,000 บาทนะครับจากคุณดิงโก้คุณดิงโก้นะครับดิงโก้คุณเฉลิมสุนันท์โฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูว่าน็อกอย่างไรครับสำหรับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆอีกครั้งนะครับก่อนที่เอสคาร์เนอร์จะกองตัดลำตัวต่อยแบบลูกนี้นะครับเสียดเลยนอนเหยียดยาวเลยนะครับเอสคาร์เนอร์มาดูอีกมุมนะครับชัดๆช่อง7สีนะครับรีเพลย์ให้ท่านดูนี่นะครับต่อยตัดชายโครงเต็มๆเลยนะครับไปชมโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชูมือครับกลับแล้วในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณโกศินเกตทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่คุณบุญทรงเตรุยาพิรมและสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่คุณเกียรติศักดิ์สายไทยครับให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนพาบารุ่นแบทเทิลเวทความหวังใหม่ของคนไทยครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมและผู้ที่จะมอบรางวัลพิเศษครับ 10,000 บาทแรกจากคุณนฤทธิ์สิงหาวังชาครับเอาละครับ 10,000 บาทครับรับไปสดๆครับ 5,000 บาทที่2ครับในห้างมานพสวนดีในห้างสกินเดียวแก้โรคผิวหนังผื่นคันครับ 5,000 บาทครับแล้วก็ที่3ครับปอกุ้งเผารัชดาปอกุ้งเผาอุดมสุขครับบัตรรับทานอาหารและบัตรชมคาบาเร่วันละ3รอบมูลค่า 10,000 บาทครับเอานะครับนี่คือแชมเปี้ยนพาบาของเราครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาชมคู่ที่จะได้ชมต่อไปครับ